สวัสดีครับผมครับเตอร์ครับวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ไอ้ไก่ออกไปอ้าวมีชีวิตเออใช่มีชีวิตแต่ผมจะไม่เล่นSurvivalวันนี้ Minecraft Challenge นะผมวันนี้ Challenge วันนี้ก็คือ Diamond in One Day ครับผมก็คือหาไดมอนด์ภายในวันเดียวครับผมผมไม่ได้กวนตีนอะไรทั้งสิ้นนะผมจริงๆผมจะทำจริงๆหาไดมอนด์ในวันเดียวครับผมก็มาช่วยเชียร์กันหน่อยผมจะทำได้ไหมถ้ากฎกติกาของผมก็มีอยู่ว่าไปเอาเซตติ้งมาแป๊บเดี๋ยวครับหนึ่งโอเคครับแล้ว difficulty ครับผมผมจะปรับเป็นหมด peaceful ครับผมไม่อยากยุ่งกับไอ้มอนเตอร์เท่าไหร่ครับผมแล้วทีนี้โอเคทีเดียวผมปรับเป็น first person ก่อนแล้วก็เอา high GUI ออกโอเคก็ได้แค่นี้เนาะก็เป็นพ็อกเก็ตคลาสสิกดิคลาสสิกพ็อกเก็ตวะจำไม่ได้ครับผมถ้าเป็นถ้าเป็นคลาสสิกอะถ้าเป็นคลาสสิกมันจะเป็นแบบนี้เออต้องเป็นพ็อกเก็ตครับผมขอโทษแล้วก็ตัวอีกแล้วแล้วหน้ามันก็เปลี่ยนด้วยนะแหลกมากOkay. Limit wall size ขอปิดมันเถอะไว้เน็ต100จุดครับผมแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาปรับเกมโหมดที่หลังโอเคขอไปเตรียมของแล้วนึงโอเคครับมากันต่ออีกรอบเลยนะครับผมก็ผมจะลงตรงนี้เลยครับผมแล้วผมก็จะเดินสู่แล้วก็ challenge ก็จะเริ่มเลยครับผมก็ขอเปลี่ยนเกมโหมดแป๊บนึงนะฮะนั่นสิแล้วเขากำลังดูอยู่สวยโบเออผมก็จะมีพิกแอคครับผม2อันแล้วก็ขวาน1อันแล้วก็ชูเวลอีก1อันนะผมแล้วก็มีทอชและนาฬิกาครับผมทำไมนาฬิกามี64อันเลยเหรอผมโยนหมดนะครับว่าละเอ้ยนี่ไม่สนใจมันไม่สนใจมันผมไม่ขอจุดดีก่อนนี่คือผมจะขุดดิ่งลงไปแล้วผมไม่เชื่ออะไรแล้วผมจะขุดดิ่งลงไปครับผมไม่ถึงไม่รอดแล้วผมจะแบบทุกคนก็รู้นะเดี๋ยวผมจะคนไหนดูแป๊บนึงอ้าวๆนาฬิกาหายนาฬิกาอยู่ไหนฮะไม่ใช่ผมต้องอะไรนี่ก็หายเราไม่ได้หายหนึ่งตัวฮะโอเคฮะผมจะเริ่มนะเสร็จแล้วเหรอมันเสร็จแล้วเหรอทำทู48,000บาทโอเคเริ่มแล้วผมมาหาที่ไหนวะเนี่ยตรงนี้ก็ได้ไปแล้วทุกคนก็รู้แล้วว่าทำไมผมเอามูที่หุดอู้ก็ไม่มีอะไรเนี่ยโอ้โหมีฮะตอนนี้ที่ขุดเหล็กมันสามารถขุดไดมอนด์ได้นะครับผมอันนี้แค่ระดับอีซี่เนี่ยผมมองไม่เห็นอันนี้ยังข้างบนอยู่ครับผมต้องขุดไปอีกครับไปหาตรงนี้มันมีอะไรก็ที่เดิมดีกว่าเออผมก็ไปดูหน่อยเนาะชาเลนจ์จะจบอีกครั้งหนึ่งคือตอนเที่ยงวันก็ได้ต่อให้ตอนเที่ยงวันของอีกวันนึงนะครับผมก็จะจบชาเลนจ์ที่ต่ำสุดแล้ว
ผมมองไม่เห็นเลยอ่ะผมเชื่อว่าคุณผู้ชมก็มองไม่เห็นกลับเลยว่าผมเอามาขึ้นไปข้างบนวะไม่ต้องการขึ้นไปข้างบนเลยไม่ต้องการขึ้นไปข้างบนต้องการลงข้างล่างผมไม่มีเวลาแล้วไปครับลงอีกมันลงไม่ได้มันปิดมันมีออโต้จัมพ์อะปัดทอดได้ทำไมผมไม่ปัดทอดวะเจ๊เลยครับผมผมไม่สนใจอะไรวะเก่าเยอะจังอะไรวะเก่าเยอะมันเยอะจังวะผมอยู่ไบโอมอะไรเนี่ยผมไม่รู้ว้าเก่าเยอะจัดเจอทองครับผมแต่ผมไม่ต้องการทองถ้าผมเปลี่ยนกฎใหม่ก็ได้ครับผมเจอทองผมก็ได้ผมขยายได้ขยายเวลาขยายเวลาเป็นตอนเย็นเนาะใช่ไหมมันตอนเย็นยังไงโอ้ไปรอละไปรอครับคุณผู้ชมแล้วต้องขุดไม่ใช่ขุดดิขึ้นไหนกาเวลเยอะมากคุณผู้ชมคือผมได้ทองก็เปลี่ยนเวลาผมเปลี่ยนเวลาเป็นเที่ยงคืนของไม่ใช่โอ้เปลี่ยนเวลาเป็นตอนเย็นนะผมเป็นตอนเย็นคือถึงคืนปุ๊บก็จบเลยคือกลางคืนจะอยู่ตรงนาฬิกาเป๊ะๆของอีกวันนึงนะคือทำไมมันเยอะขนาดนี้กาเวลโคตรเยอะอ่ะคุณผู้ชมคือคือผมจะเอาทอชมาปักครับผมมันปักไม่ได้อ่ะงงนี่หมดแล้วขุดเป็นก้างปลาครับผมดูยังไงอะไรในกาเวลเยอะจัดครับผมกาเวลเยอะมากครับผมโอ้ตรงๆเลยครับผมกาเวลเยอะมากผมขอเช็คสปาหน่อยได้มันจุดเท่าไหร่แล้วครับผมเอสดีทีสปาพอยต์ครับผมขอโทษที่ Y6 ครับผมผมอยู่ที่ Y6 ถ้าผมต้องขุดตรงนี้อีกขุดตรงนี้ประมาณ Y5 Y6 นี่แหละขอโทษต้อง Y6 นี่แหละฮะแล้วก็ขุดเป็น9บาทเลยฮะมันเที่ยงวันแล้วผมจากนาฬิกาครับผมลุ้นอะไรไว้เนี่ยกาเวลเยอะคือใครรู้สาเหตุบอกเลยนะว่าทำไมกาเวลถึงเยอะเพราะผมก็เหนื่อยเหมือนกันนะกาเวลยังเยอะจะเจอวันนี้ไอ้กาเวลไว้แหละปุ๊บสักเฮ้ยไม่เจอครับผมแล้วก็ไปอีกครับปุ๊บเดือดก้างปลาครับผมมันจะเจอคือผมไปถามมาหน้าผมเขาบอกว่าวิธีนี้มันจะหาไดมอนด์เจอครับผมแต่ต้องตาสังเกตนิดนึงไดมอนด์อยู่บนหัวเราผ่านหน้าจบเลยครับผมเอ๊ะมันไม่มีอะไรเมื่อกี้มันเหมือนผมเห็นเหล็กโอเคกูดิอะไรวะดินไม่พอกาเวลมาก
ก็มองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆเนี่ยสงสัยวันนี้จะเฟลนะก็กาเวลมันโคตรเยอะคุณผู้ชมสร้างโวได้แบบฮาร์ดคอร์มากกาเวลยิ่งเยอะผมจะเบื่อนะกาเบลเยอะมากครับผมไปเลยครับผมไม่ได้หวังอะไรเลยเดี๋ยวขอให้หายแล้วมันเจอไม่พอโอเคก็จะอีกนะผมขอตัดจริงครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณกลางคืนแล้วครับผมในวันแรกผมบอกว่าอีกกลางคืนอีกวันนึงใช่ไหมไม่ต้องอีกวันนึงก็ได้เจอแล้วขุดดีๆเจอแล้วครับผมโอเคพี่ขุดก็เลยจะได้จบชาเลนจ์น้ำตาแทบไหลสองโอ้โหจะมีอีกเหรอมาอันนี้แค่ระดับอีซี่เนี่ยผมให้ที่ขุดเหล็กมาให้เลยนะเนี่ยใครอยากไปลองเล่นสนุกก็เอาวิธีผมไปก็ได้นะที่ขุดเหล็ก2อันขวานไม่ได้ช่วยเลยนะแล้วก็โชเวลครับผมได้ไดมอนด์มาทั้งหมด6เม็ดครับผมอันนี้ไม่ต้องสนใจครับผมลืมเอากลับแล้วก็ผมได้เลสโตนมา44อันนะผมกับทองอีก1อันโอเคจบชาเลนจ์ครับผมเวลาใช้11นาทีครับผมเนี่ยผมขุดมาแค่นิดเดียวเองครับผมผมคือทำวิธีนี้ก็ได้ครับผมก็ถ้าใครอยากทำครับผมขุดดิ่งมาประมาณไว้5ถึง6ครับผมแล้วก็ขุดเป็นก้างปลาครับผมคุณแล้วคุณจะเจอครับผมคือผมขุดทีแรกผิดนะผมนี่ไอ้ผมขุดอย่างนี้ใช่ไหมนี่คือเว้น1ช่องอ่ะคือมันจะช้าครับผมต้องมีบล็อกนึงอย่างนี้แล้วเราก็ขุดแล้วขุดตรงนี้นะผมไม่ใช่อย่างเงี้ยเนี่ยผมขุดให้ดูเลยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยผมยังไงครับคือผมขุดตรงนี้ใช่ไหมกาเบลขุดเยอะขุดตรงนี้แล้วตรงเนี้ยแล้วตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยเราดูไปแล้วผมเราต้องมาอีกเราต้องมาช่องนี้ใช่ไหมคือตอนนั้นผมขุดช่องนี้ใช่ไหมแต่เราต้องขุดช่องนี้ครับผมเพราะว่าตรงเนี้ยอาจจะดูไปแล้วจะไปดูซ้ำทำไมล่ะเราต้องดูตรงนี้กับตรงนี้ใช่ไหมฮะมันจะแบบดูแล้วรอบครอบกว่าแล้วอีกอันนึงก็คือผมจะบอกว่าขุดไกลๆหน่อยผมไม่ต้องขุดเหมือนผมตอนแรกครับผมขุดไกลๆหน่อยก็คือถ้าแสงหมดอ่ะคือออกมาเลยอ่ะคือดีใจอ่ะได้เดโมแล้วสุดยอดยังไม่ได้ถึงวันหนึ่งเลยนะมาขุดต่อได้เดโมแล้วเดโมนินวันเดย์ยังว่าชาเลนจ์จะเฟลแล้วเอายังมีท่าอีกเหรอโอเคก็สำหรับชาเลนจ์ไหมครับชาเลนจ์ครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับผมใครชอบอย่าลืมกดไลค์แชร์ไม่ต้องกดแชร์กดไลค์และ subscribe แล้วครับผมเย้เลมอนโยนนั่นหน่อยประจานเลยเลมอนครับผมโอเคบ๊ายบายอืม